ขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนหลักในภาคอีสานที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภครวมไปถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรจะมีพายุฝนเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนอีกหรือไม่รายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและการคาดหมายปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนในปีนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตรวจสอบข่าวเช้านี้การน้ำในเขื่อนบนรัฐนะคะจะทำให้เราสามารถวางใจได้ไม่ว่าจะเพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรมนะคะแล้วก็จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคกันหรือเปล่านะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายจังหวัดขอนแก่นท่านทรงวุฒิกิจวรวุฒิอยู่กับเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์น้ำณปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเราถือว่าตั้งช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับสิงหากันยาเนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ทำให้สถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยเราดีกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้นะปริมาณน้ำท่าเนี่ยก็ถือว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับโดยภาพรวมครับของภาคอีสานเราครับทีนี้สถานการณ์น้ำท่าตามอ่างเก็บน้ำชลประทานในภาคอีสานและก็จังหวัดขอนแก่นเรานะเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้ำท่าของเอามองประเมินโดยภาพรวมนะครับว่าภาคอีสานเราจะมีปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงเป็นน้ำท่าโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีนะประมาณ 49,000 ล้านแต่เรามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางของกรมชลประทานเนี่ยเราเก็บกักน้ำได้ประมาณ 10,000 ล้านคือประมาณ 20% โดยขนาดใหญ่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่12แห่งความจุอยู่ประมาณ 8,200 ล้านและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก266แห่งเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านในส่วนนี้นะครับปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเราเก็บกักน้ำได้โดยภาพรวมเพียงแค่ประมาณ4,000 กว่าล้านคือประมาณ 43% นะครับในขณะเดียวกันของปีนี้เราเก็บได้อยู่ประมาณ 5,900 อยู่ 57% นะครับแล้วย้อนกลับมาถึงที่อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเองเรามีเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันนี้เราเก็บกักน้ำได้อยู่ประมาณ 1,350 ล้านก็คือประมาณ 55% นะครับเทียบเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บได้อยู่เพียงแค่ประมาณ626ล้านก็อยู่ที่ประมาณ 25% ก็ถือว่าปีนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยโดยภาพรวมของเราดีขึ้นนะครับในแหล่งน้ำโดยภาพรวมครับค่ะแล้วสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับแม่น้ำชีคงเรียนให้ทราบนะครับว่าช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมของบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอจตุรัสอำเภอจังหวัดชัยภูมิเองก็ตามปริมาณน้ำที่ท่วมตรงนี้ส่วนอันนี้ขนาดนี้ปริมาณน้ำเริ่มทยอยลงสู่ลำน้ำชีแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นโดยน้ำหลากตอนนี้นะครับเรียนทราบว่าจะมีน้ำที่ผ่านแถวบริเวณแก้งสนามนางเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขออภัยนะอำเภอแหวงน้อยจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ40ล้านนะครับ40ล้านกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในส่วนนี้ก็ประเมินครับในระยะ 1-2 วันคาดว่าระดับน้ำชีนะครับแถวบริเวณของอำเภอชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิกับอำเภอแหวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยน้ำคงจะเริ่มเข้าสู่เรื่องว่าระดับน้ำเริ่มสูงแล้วก็จะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มนะครับในเขตจังหวัดขอนแก่นในขณะเดียวกันมวลน้ำตรงนี้เวลาเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อำเภอมัจจคิรีแล้วเนี่ยเราจะมีน้ำปริมาณน้ำหลากอยู่ที่ประมาณ23ล้านนะครับในส่วนนี้ก็ยังไม่มีปัญหามากนักแต่มวลน้ำที่เคลื่อนจากแหวงน้อยแหวงใหญ่ถ้าตอนนี้ระดับน้ำชีตอนบนยังมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ยังมีฝนอยู่อันที่หนึ่งอันที่สองน้ำที่ท่วมจังหวัดชัยภูมิเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวจากพื้นที่น้ำท่วมลงสู่ลำชีนะครับในส่วนนั้นก็แนวด้านหน้าด่านเราคืออำเภอแวงน้อยเนี่ยอาจจะสบตาเรื่องของพื้นที่ลุ่มนะลุ่มต่ำจะเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยระดับน้ำยังถือว่าต่ำนะครับในส่วนนั้นก็อำเภอเมืองยังเมืองขอนแก่นระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ4เมตรนะครับและน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เองนะครับเรามีน้ำไหลเข้าอยู่ประมาณ44ล้านแต่เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำอยู่ประมาณล้าน5และน้ำที่ผ่านที่อำเภอน้ำพองนะครับอำเภอน้ำพองในส่วนนั้นที่เข้าสู่อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยน้ำเข้าผ่านเพียงแค่ประมาณ3ล้านโดยที่ว่าเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำล้าน5เรามีบริหารจัดการลงพื้นที่โครงการหนองวาย 264,000 ไร่เนี่ยเราใช้น้ำอยู่ประมาณ200ล้านไอ้ประมาณ2ล้านนะครับระบายล้าน5เราใช้ไปประมาณ2ล้านน้ำส่วนหนึ่งเราระบายเพื่อร่างการรักษาระบบนิเวศด้านไทยนาออกใหม่ประมาณ1ล้านนะครับเราใช้น้ำท่าเป็นหลักในการบริหารจัดการเราพบว่าน้ำที่จังหวัดขอนแก่นเราที่ผ่านอำเภอโกสุมพิสัยเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามตอนนี้มวลน้ำอยู่ที่ประมาณ29ล้านนะครับในส่วนนี้
เราก็พบนะครับว่าน้ำชีตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเข้าสู่อำเภอเมืองแหวงน้อยนะครับในส่วนนี้ระดับน้ำชียังสูงขึ้นต่อเนื่องยกเว้นในส่วนของบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าโกสุมพิสัยระดับน้ำยังลดลงแต่ในขณะเดียวกันน้ำเข้าสู่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดยโสธรตอนนี้ระดับน้ำเริ่มเพิ่มขึ้นและสูงแล้วก็ส่งตัวนะครับในส่วนนั้นก็โดยภาพรวมครับว่าน้ำชีขนาดนี้ปริมาณน้ำจากน้ำที่เกิดการท่วมขังที่จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาและจะเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอแหวงน้อยของจังหวัดขอนแก่นครับคาดว่าจะมาถึงในช่วงจังหวัดขอนแก่นเราประมาณวันไหนยังไงครับในส่วนนี้เนื่องจากเราอาจเป็นสิ่งที่โชคดีในของจังหวัดขอนแก่นเองนะครับเรามีโครงการการพัฒนาสองฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องของแก้มลิงในส่วนนั้นพระองค์ท่านได้มีการพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2539 2540เนี่ยเรามีพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งแม่น้ำชีในจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดประมาณ34แห่งในส่วนนี้เราสามารถรับน้ำหลากได้ไม่น้อยกว่า200ล้านนะครับในส่วนนั้นนี่ก็ประเมินนะครับว่าถ้าน้ำผ่านจากอำเภอแก้มสนามนางอำเภอชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเข้ามาวันนึงไม่เกินประมาณสัก45ล้านเนี่ยนะครับถ้าไหลมาประมาณ45ล้านต่อเนื่องประมาณ10ไม่เกิน15วันในส่วนในแก้มลิงเรารับได้หมดจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมหลักในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นแต่ถ้าปริมาณน้ำนี้มากเกินกว่า50ล้านนะครับแล้วก็เช่นปี2556ตอนนั้นน้ำมาประมาณ80ล้านเราตรงนั้นแก้มลิงเราไม่สามารถรับได้ทันนะครับในส่วนนั้นพอมันส่วนนี้พอแก้มลิงเต็มแล้วเนี่ยก็เป็นน้ำส่วนเกินที่จะไหลล้นมาสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นถ้าประเมินณเวลาตรงนี้น้ำขึ้นตรงนี้ผมคาดว่าถ้าปริมาณน้ำหลากตรงนี้นะครับผ่านแถวบริเวณแก้มสนามต่างเนี่ยไม่เกินวัด145ล้านเนี่ยระยะเวลาไม่เกิน10วันนะในส่วนนั้นคิดว่าอำเภอเมืองขอนแก่นจะไม่ค่อยประสบปัญหาแต่ถ้าน้ำตรงนี้มาจริงๆเนี่ยเรามีเวลาที่จะรองรับสถานการณ์เนี่ยก็อยู่ประมาณ20วันครับก็แต่ที่ทราบว่าเรามีแก้มลิงที่ท่านผอ.บอกครับก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าคงจะไม่ประสบปัญหาเหมือนปีโน้นนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาแล้วเรามีแผนในการบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างอะคะสำหรับการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากว่าโดยภาพรวมมองนะครับเพราะว่าเขื่อนขนาดใหญ่ของที่เราเก็บน้ำไว้ตอนนี้เรามีน้ำมองว่านะครับของภาคอีสานทั้งหมดประมาณ57แห่งก็จริงมี 5,900 ล้านแต่จะว่าจะมีอ่างเก็บน้ำที่อยู่ปริมาณน้ำน้อยนะครับในเกณฑ์น้ำน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่แถวลำตะคองลำพะเพิงมูลบนคืออีสานล่างนะครับแถวบริเวณต้นน้ำของจังหวัดต้นน้ำมูลนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีปริมาณน้ำน้อยอยู่ของเขื่อนวรัตเองเรามีปริมาณน้ำพอใช้นะครับในส่วนนั้นยังถือว่าไม่ใช่น้ำมากน้ำการบริหารจัดการตรงนี้เราเน้นนะครับว่าเราส่งน้ำเนี่ยเราจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการส่งน้ำนี้เราจะพยายามส่งน้ำเนี่ยเพื่อด้านการอุปโภคบริโภคกับรักษาระบบนิเวศให้มีเพียงพอตลอดปีนะครับโดยประกันว่าเราจะมีน้ำใช้ตลอดปีไม่ประสบปัญหาตรงส่วนนั้นอันที่สามนี่พยายามที่จะบริหารจัดการน้ำโดยใช้น้ำท่านะครับน้ำท่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยอาศัยอาคารชลประทานหมายความว่าเราจะใช้น้ำธรรมชาติที่อยู่หน้าฝ่ายหน้าอ่างของทางกรมชลประทานเองเนี่ยบริหารจัดการน้ำท่าให้เกิดประโยชน์มากสุดยกตัวอย่างที่เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพียงแค่1ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรแต่โครงการหนองหวายเราใช้ฝ่ายหนองหวายบริหารจัดการน้ำวันละ2ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับบริหารจัดการเราใช้น้ำท่าเป็นหลักสำหรับต่อมาส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามรักษาระดับน้ำของในเขื่อนนะครับให้มีระดับน้ำไม่ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุดของช่วงระยะเวลาหรือที่เขาเรียกว่าเส้นหลุดupper loon curve นะครับในส่วนนั้นปัจจุบันนี้ก็เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมีระดับน้ำสูงกว่า upper loon curve อยู่ประมาณ43เซนนะครับในส่วนนั้นแล้วก็เฝ้ามองแล้วครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราพบนะครับว่าระยะนี้ถึงประมาณวันที่5ตุลาคมเนี่ยในพื้นที่อีสานเราคงจะมีฝนเพิ่มแต่หลังจากวันที่5ไปเนี่ยคิดว่าฝนจะลดลงนะครับในส่วนนั้นก็เป็นช่วงที่เราต้องพยายามเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดเพราะฤดูฝนของภาคอีสานเราก็จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมเรามีเวลาเก็บน้ำได้อีกประมาณไม่เกิน3สัปดาห์ครับท่านผอ.ครับน้ำปริมาณน้ำในปัจจุบันเนี่ยมันจะสามารถที่จะหล่อเลี้ยงพื้นที่ไปจนถึงหน้าแล้งไหมครับที่เราพูดมาเนี่ยเราสามารถน้ำที่เรามีปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหล่อเลี้ยงได้ถึงฤดูแล้งนี้แน่นอนครับก็สำหรับการทำนาปังเนี่ยคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ดูอีกทีครับว่าปริมาณน้ำในการประเมินจะทำนาปังเราจะประเมินอีกทีเมื่อ
สิ้นสุดเดือนตุลาคมนะครับว่าสถานการณ์ตุลาคมแล้วจะเข้าสู่พฤศจิกายนเนี่ยสถานการณ์น้ำเป็นยังไงนะครับเราจะเริ่มทำนาปางเดือนธันวาคมได้เหตุผลเนื่องจากว่าการเพาะปลูกของพื้นที่ของเรานะครับทางภาคอีสานเนี่ยข้าวตั้งท้องออกรวงคือประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับพอกลางเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยพอเดือนพฤศจิกายนก็เริ่มจากที่ข้าวเนี่ยจะเริ่มจะเป็นเม็ดเมล็ดข้าวนะครับในส่วนนั้นจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวคือประมาณพฤศจิกาถึงธันวาเพราะในส่วนนี้เราจะประเมินน้ำที่เหลือนะครับหลังจากสิ้นสุดทำนาปีแล้วเนี่ยจะประเมินสำหรับการทำนาปังต่อแต่การประเมินน้ำนาปังเนี่ยทราบว่าเราประเมินน้ำเนี่ยเราต้องเผื่อน้ำสำหรับน้ำกินน้ำใช้ถึงต้นปีฤดูฝนปี2556คือถึงประมาณเดือนพฤษภาคม2560นะครับเราต้องเผื่อตรงนั้นเข้าไปด้วยนะครับว่าการประเมินน้ำท่าเพื่อน้ำกินน้ำใช้เนี่ยเราเผื่อล่วงหน้า1ปีครับค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะมีแผนขยายพื้นที่ชลประทานด้วยไหมคะสำหรับพื้นที่ชลประทานนะครับของภาคอีสานเราจะมีพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับมีพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยการพัฒนาส่วนใหญ่เราจะมีพัฒนาเรื่องการก่อสร้างอ่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแต่เนื่องจากปัจจุบันในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราขนาดใหญ่เราไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากเราเกิดประสบปัญหาเรื่องพื้นที่นะครับไอ้ส่วนที่หนึ่งอันที่สองจุดที่มีแหล่งน้ำเพียงพอจะก่อสร้างเรื่องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับพร้อมระบบกระจายน้ำยกตัวอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราจะมีสถานีสูบน้ำอีก2แห่งคือสถานีสูบน้ำบ้านดงอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำโคกสูงนะครับอันเนื่องมาจากพระดำริในส่วนนี้นะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์พื้นที่ตรงนี้สามารถขยายได้อยู่ประมาณ40,000ไร่นะครับในส่วนนั้นแล้วก็จะมีการเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆแล้วก็สถานีสูบน้ำต่างๆนะครับในส่วนนี้ครับคิดว่าพื้นที่ของจังหวัดอีสานภาคอีสานเราละกันครับเรามีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้พื้นที่เสื่อมมามีระบบกระจายน้ำได้เนี่ยก็พื้นที่ไม่น้อยกว่า10ล้านไร่นะครับแต่ในส่วนนี้มันอยู่ที่ช่วงของระยะเวลาในการพัฒนากับงบประมาณครับแล้วเรื่องนึงที่หลายๆคนมีความสนใจนะท่านบอกเกี่ยวกับโครงการที่บอกว่าจะมีการผันน้ำโขงมาเพิ่มเติมที่เขื่อนมูลนิธิคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับครับสำหรับโครงการผันน้ำผันน้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ของภาคอีสานเราตะการครับว่าจากการศึกษาของกรมชลประทานนะครับเดิมที่เราวางแผนไว้เนี่ยเรามีการศึกษาไว้เป็น2แนวทางนะครับทางเลือกทางที่1คือเป็นทางเลือกที่ลงน้ำโขงไปสู่อีสานโขงคืออีสานบนนะครับในส่วนนั้นก็ไล่แต่ทางจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยไปถึงทางน้องอุดรไปสกลนครไปทางนู้นนะครับอีกเซตหนึ่งเรามองว่าจากจังหวัดเลยนะครับเรามุ่งสู่อีสานล่างคือลุ่มน้ำชีในส่วนนั้นจากทิศทางการประเมินตรงนี้พบว่าบริเวณตอนบนครับอีสานบนเนี่ยปริมาณฝนดีนะครับในส่วนนั้นแต่ช่วงของกลางคืออีสานกลางเนี่ยฝนน้อยเพราะนั้นเป็นทางเลือกลำดับแรกคือเราเลือกโขงมาทางชีก่อนในส่วนนั้นเรื่องของการระยะเวลาการเดินศึกษาตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนการศึกษาออกแบบนะครับศึกษาออกแบบแนวทางเลือกทางที่1คือวางท่อ1แถวก่อนนะครับในส่วนนั้นแล้วระยะเวลาตรงนี้คือเป็นช่วงที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ทั้งหมดสำหรับแนวทางอีกทางหนึ่งที่กรมชลประทานวางแผนที่จะต้องดำเนินการเกิดขึ้นให้ได้ปี2562นะครับในส่วนนั้นเรื่องการพัฒนาเรื่องของพื้นที่ห้วยหลวงตอนล่างห้วยหลวงตอนล่างไปประสบปัญหาว่าเวลาช่วงน้ำหลากนะครับน้ำโขงจะผันเข้ามาเข้าสู่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยหลวงตอนล่างเข้าท่วมพื้นที่ขังพื้นที่ลุ่มของเรานะครับในส่วนนั้นแต่การเรามีประตูปิดกั้นน้ำแล้วเกิดปัญหาก็ว่าเวลาเกิดฝนตกแล้วเนี่ยพื้นที่ห้วยหลวงตอนล่างไม่สามารถระบายน้ำลงน้ำโขงได้เพราะน้ำโขงมีระดับน้ำสูงเพราะในการสูบน้ำออกไปเนี่ยทางกรมชลประทานพิจารณาว่าถ้าจะสูบน้ำทิ้งเราจึงพิจารณาว่าจะสูบน้ำมาใช้ประโยชน์โดยการสูบน้ำมาเติมที่ลุ่มน้ำสงครามลุ่มน้ำสงครามนี้ก็จะระบายน้ำเข้าสู่บริเวณหนองหารนะครับแล้วลงสู่ลำปาวอีกส่วนหนึ่งมองพิจารณาครับว่าถ้าน้ำไปมีปริมาณน้ำเพียงพอเนี่ยก็จะผ่านน้ำมาเติมลำน้ำพองหรือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับในส่วนที่จะผ่านน้ำจากห้วยหลวงตอนล่างมาสู่ลำน้ำพองเนี่ยในเป็นการข้ามลุ่มน้ำเนี่ยต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนั้นแต่การผ่านน้ำตรงนี้นะครับเรียนว่าการดึงน้ำจากห้วยหลวงตอนล่างมาสู่ลำน้ำพองหรือเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยเราดึงน้ำส่วนเกินนะครับเราดึงน้ำส่วนเกินมาคือน้ำที่ท่วมหลากแล้วเราแทนว่าจะสูบไปทิ้งเราสูบมาใช้ประโยชน์นะครับในส่วนนั้นคือเราคิดนอกแบบนะครับว่าสูบยังไงก็ตามจำเป็นต้องสูบเพื่อลดพื้นที่น้ำท่วมแต่ถ้าว่าสูบไปลดน้ำท่วมแล้วเราสูบเอาน้ำมาเติม
ช้ประโยชน์แทนแทนที่จะทิ้งไปถูกต้องครับแต่ช่วงท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมรายการกันก็นำเรียนนะครับว่าสถานการณ์ต่อปัจจุบันเนี่ยครับก็ถึงแม้ว่าปริมาณฝนนะครับโดยภาพรวมนะครับฝนโดยภาพรวมถือว่าสถานการณ์ปีนี้นะครับฝนจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับในระยะเวลาเดียวกันนะครับแต่ฝนทั้งตลอดปีเนี่ยเรามีฝนประมาณเพียงแค่ 80% ของฝนเฉลี่ยทั้งปีในขณะนี้ถึงแม้ฝนน้อยแต่ปริมาณน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเองก็ตามน้ำกำลังเคลื่อนตัวมาสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในส่วนนั้นขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเฝ้าระวังข่าวสารทางราชการนะครับเรื่องสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำชีนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในระยะสัปดาห์หน้าครับก็สองวันมาแล้วที่เราคุยกันในเรื่องน้ำนะพี่น้องที่ชมรายการนี้ก็คงจะสบายใจได้ละนะเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงครับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายครับจังหวัดขอนแก่นท่านทรงวุฒิกิจวรวุฒิครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสนทนาภาษาอาเซียนกันค่ะ